ก็เช่นเคยนี่นะครับในระดับประมาณนะครับอย่างนี้ได้แจ้งไว้เลยกับแนวของเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับนะก็จัดในชุดของ Medley นั่นเองนะครับนะกับหลากหลายศิลปินกันไปเลยทีเดียวนะครับนะจะต้องเรียกว่า Medley เพื่อชีวิตกันนั่นเองนะครับในรอบที่ผ่านมากันด้วยนะครับนะขอบคุณด้วยนะเรียกว่าเริ่มหนาแน่นหนาตากันขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับนะจนถึงเวลาเลทสุดท้ายเองก็ประมาณเที่ยงคืนนั่นเองนะครับนะร่วมสู่การนะร่วมสู่กันนะครับอย่างที่แจ้งไว้เลยร่วมสู่ฟรีตลอดทั้งค่ำคืนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ค่ำคืนนี้เท่านั้นนะครับจะจัดกันแบบ ต่อเนื่องไปเลยจนถึงวันที่27นั่นเองนะครับนะโดยหน้าที่ของพวกเราจะอยู่ถึงวันที่25นะครับนะแต่ว่างานจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27นั่นเองนะครับยังไงก็มาตักตัวรวมสู่กันได้เลยนะครับนะเรียกว่าต่อเนื่องกันเลยในทุกค่ำคืนนั่นเองนะครับจะเป็นบรรยากาศของระมงนะครับนะบรรยากาศของภาพยนตร์นะครับหรือว่าหนังตะลุงนะครับหรือว่าจะเป็นบรรยากาศของ ร่วมปิดทองด้วยนะครับนะมาหัวค่ำก็เข้าเปิดปิดทองในอุโบสถกันก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มารอกันที่นี่เลยนะครับบรรยากาศของระบงนะครับกับพวกเรามังเวทโปรดักชั่นนะครับโดยวันนี้ทีมงานน้องๆนำสองทีมงานจากรุ่งนภาและพรโสมนั่นเองนะครับส่งมอบความสุขกับทุกท่านกันด้วยนะ เบทไรนะครับติดค้างกันไว้นะฮะกับแนวร่วมสมัยของเด็กวัดโพธิ์ไทยด้วยเองนะครับนาทีขอขึ้นมานะแนะนำมาหลากหลายบทเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นของแท้ของแท้ยาแรมนะครับนะมีมงคลนะฮะเมรอนนะแม่เสือสาวด้วยนะครับแนะนำมาหลากหลายเพลงเลยด้วยกันนะจากทีมงานของเด็กวัดโพธิ์ไทยมณีแล้วก็รู้สึกว่า เพิ่มเติมมากระซิบแนะนำว่าขอเหมาฟังของพระพรหมเช่นเคยนะครับนะทีมงานของเด็กวัดโพธิ์ไทยมณีนะครับนะทีมงานเรียกว่าทีมงานเจ้าภาพว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับนะเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของคณะเจ้าว่าด้วยนี่นะครับนะก็เหมาฟังพระพรหมไว้นะครับเฉพาะเด็กวัดโพธิ์ไทยมณีส่วนฝั่งของ ลูกกระพาร่วมสุขได้ทุกท่านทุกคนเช่นเคยนะครับครับแต่ก็ให้เลยนะในรอบนี้กับแนวเพลงของร่วมสมัยตามคำแนะนำกันครับ
Thank you.
Thank you.